โอเคนะคุณครูเด็กๆนะคะจัดได้นะมาเลยบางคนยังไม่ถึงมานะคะในหนังสือครูให้ทำไหมครูให้ทำในหนังสือไหมว่าทำเป็นแต่เรียนได้ไหมคะก็ให้ไปอ่านทบทวนในหนังสือใช่ไหมคะมาดูเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะถ้ายังไม่ส่งบ้างของวันจันทร์นั้นผมยังไม่ส่งผมทำเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่ได้ส่งเดี๋ยวผมส่งไปให้นะวันนี้นะคะวันนี้เรียนเรื่องอะไรต่อนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ไหนอะครูอ๋ออันนี้ผมส่งไปแล้วครูในสมุดวันจันทร์ให้ดำในสมุดนะคะอ๋อผมจบไปหมดแล้วครับครับจบไปหมดแล้วครับเรื่องคำหกคำพ้องนะคะวันนี้มาดูเรื่องคำพ้องนะเรียนภาษาอังกฤษเหรออ้าวไม่ใช่ครูครูแดงเพิ่งเข้ามาครับครับครับมันมีคำแปลด้วยบอกชื่อด้วยลูกน้องน้องบ้านที่เปิดเสียงดังแล้วลูกปิดด้วยนะคะกันกูเด็กๆอย่าลืมกติกามารยาทในการเรียนนะคะเด็กๆต้องเคารพสิทธิ์ด้วยนะใครที่เปิดทีวีอะไรเสียงดังถ้าเกิดลูกจะคุยกับใครลูกต้องปิดไมค์ก่อนนะกับคุยกับคนที่บ้านนั้นบางทีคุยกับโกงแบบนี้ค่ะถ้าเกิดรุ่นพ่อคุณแม่ใครคุยเสียงดังลูกคุยที่ห่างๆหน่อยนะคะใครชื่อซูมใครใช่ยาใครไหนกิตตินเอาไปดูเรื่องคำพ้องกิตติ้นไม่น้อยทำมาบ้างคะบ้านกิตติ้นยังเสียงดังอยู่นะบางบ้านนั้นผู้ปกครองคุยเสียงดังมากเลยลูกบอกผู้ปกครองนะคะไปคุยอย่างงานนะลูกนะหรือไม่ถ้างั้นลูกก็ต้องปิดไมค์นะถ้าบ้านใครเสียงดังลูกปิดไมค์เลยครับผมอยู่ในห้องคนเดียวครับใช่ต้องอยู่คนเดียวเงียบๆคนเดียวครูแดงก็อยู่คนเดียวนะคะถ้าผมไปด้านล่างแม่ผมสอนแม่ผมทำงานเด็กๆดูนะคำพ้องนะคะลูกเคยเรียนมาหรือยังตอนป.สามเหมือนเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินค่ะไม่รู้ว่าคงจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้เลยบางคนจำไม่ได้เคยได้ยินเคยได้ยินคุณบอกว่าเคยเรียนมาหรือตอนป.สองครับอะไรนะไม่ก็ป.สองนี่แหละครับตอนป.สองไหนเป็นยังไงแล้วคำพ้องนี่เออกันดีสวัสดีค่ะคำพ้องเป็นยังไงวิศวะคำพ้องอันนี้ก็ผ่านมา2ปีซะด้วยอ๋อผ่านมา2ปีแล้วลูกพ้องก็คือแบบว่าเป็นเขียนเหมือนกันแต่แค่ว่าคนละความหมายท่านต่อมาคนอื่นนะคะคิดไม่เหมือนกันได้ค่ะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนเพื่อนนะคะเอาเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทำแบบทดสอบกันดีกว่ากดอ่านเหมือนกันความไม่รู้ได้เด็กก็เป็นไรเด็กๆค่อยๆคิดนะไม่เป็นไรเด็กๆค่อยๆคิดนะบางทีก็อาจจะไม่มีสมาธิเลยตอนข้อไปออกอะไรประมาณนี้นะคะเอาเดี๋ยวเด็กๆมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนถ้างั้นนะคะเอาลูกเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะทีนี้เดี๋ยวเวลาคุณครูให้ทำนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนจะมี5ข้อเดี๋ยวลูกเอาเฉพาะข้อที่ถูกต้องนะที่ลูกคิดว่าถูกนั้นไม่ต้องเขียนโจทย์อะไรทั้งสิ้นนะคะครับผมคุณครูจะอ่านโจทย์ให้อ่านโจทย์ให้ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกกองทดสอบก่อนเรียนกองใช่ไหมครับเอ็งอย่าพูดแทรกก็ตอบเฉพาะข้อที่ถูกนะไม่ต้องเขียนโจทย์อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วแล้วกูแป๊บนึงเอาภาษาไทยก่อนเขียนบันทึกเรียบร้อยสมุดนะคะเขียนแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยแล้วข้อ1-5นะคะกูเขียนวันที่ไหมอ่ะเขียนแล้วลูกเขียนทุกครั้งวันที่นะคะหนึ่งคนผมเขียนตัวเครื่องบรรทัดนะครับรับได้ละค่ะได้คุณนักเรียนสอนเข้าแล้วค่ะจ้าสอนไม่ใช่ต้องให้ทุกท่านสอนใช่ไหม
แก้ไปเท่าไหร่แต่ภาษาเกาหลีจะได้มาดูว่านักเรียนยังจำได้อยู่ไหมนะคะลองดูที่เด็กก็สอบคนเดียวนะข้องใจในระบบคงไปอยู่สำนักพิมพ์คุณแดงครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บนึงครับครับรีบไปรีบมานะต้นใครอย่าจำเสียงเอ้ยลูกพี่ไปรุ่นนู้นที่เสร็จแล้วก็ที่หนึ่งบ้างนะหนึ่งครูยังไม่เสร็จหนึ่งข้อใดคือความหมายของเองเอาลูกพี่ของเองมายังหรือว่าเอาใจเกเรมายังเรายังไม่เอามาเลยสมมติข้อหนึ่งนะคะสมมติข้อหนึ่งถ้าลูกเลือกกอไก่ลูกก็เขียนกอไก่อย่างเดียวนะคะเข้าใจไหมคะเออไม่นะอันเนี้ยไม่จำไม่ได้ไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะสมมติถ้าข้อหนึ่งลูกเลือกงองูลูกก็เขียนว่าหนึ่งแล้วก็งองูแค่นั้นเลยค่ะเขียนในสมุดด้วยไหมเขียนในสมุดไม่ได้เขียนในไหนอีกอ่ะเอ้าผมไม่ได้เขียนหัวข้อที่เอ้าข้อที่ไม่กี่ข้อครับของคำพ้องง่ายอ่ะลูกครูครับมีกี่ข้อครับเขียนแล้วครับเขียนแล้วครับเขียนแล้วครับเขียนสมุดมาข้อครับแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมครูเขียนว่าแบบแบบทดสอบก่อนเรียนเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนี่คิวปิดไมค์ก่อนผมเข้าใจไม่รับผมนั่งผมไม่เคยสอบเงียบๆไม่เพียงอ่านในใจไมค์กี่นากระทืบเขียนหัวข้อแล้วก็ใส่คำตอบอันนึงใช่ไหมครูใช่ค่ะเพื่อเองมันแปลด้วยมันแปลว่าไหมผมรู้ผู้เขียนหนึ่งแล้วก็แค่นั้นเลยใช่ไหมตอบได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะช้อยไหนลูกเลือกช้อยไหนลูกก็เขียนเฉพาะข้อช้อยนั้นไปนะคะโอเคครับตอบแล้วครับมันขึ้นมายังไงนี่ครูแล้วมันมายังไงไอ้แปลงนี่ผมลำพังเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นแบบนี้นะเป็นตั้งแต่พระค่าภาษาอังกฤษของครูนั่นแหละเออมันเป็นได้ไงมันเป็นแค่ตอนแชร์สกีหรอใช่เหรอเออเราไอ้ที่เหลืองๆดำๆมันเหรอที่มันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองอ่ะเด็กๆบางทีนะคะจำข้อสอบก่อนค่ะอย่าไม่สิทธิ์พ่อจอยนะเราบอกจอยอุปสงค์เอาเดี๋ยวใครช้าไม่คอยนะใครนั่งคุยพูดมากตรงนั้นไม่คอยหรอกผมจำไม่ได้ผมเขียนจอนนี่จอนนี่จอนนี่มันแปลว่าจอนนี่น้องทีมคุณแดงกลัวภาพข้างหลังของน้องทีมจังไงเหมือนคุณนิดเลยอาจารย์อาจารย์ครูขนาดครูนิดยังกลัวครูก็ยังกลัวด้วยเหรอเออแต่ข้อสองเลยนะเดี๋ยวขอเขียนคำตอบก่อนไปเลยค่ะเฟสก็เขียนกอไก่อย่างเองก็เขียนก็เขียนพวกนี้มันเองยังเขียนเองเลือกเลยเองเขียนแค่ว่ากอไก่ขอไข่ขอควายขอหมูเองไม่ต้องไปเขียนคำควายได้เลยขอบคุณไม่ต้องไปเขียนช้อยมันจริงไม่ต้องไปเขียนว่าคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันและเขียนเหมือนกันไม่ต้องไปเขียนเดี๋ยวครูเฉลยท้ายคาบใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่เฉลยตอนใกล้เรียน number head ในไลน์ไม่หลับข้อต่อไปเลยครับครับข้อใดเอาอีกแล้วเหรอข้อใดคือความหมายของคำพ้องอีกแล้วเหรอหลับไหมอ่ะว่ายอยู่บนในก้อนดินอะไรคือ2อะไรคือต้นสะเมาหรอครูต้นสะเมาหรอต้นสะเมามากมายในสระน้ำไม่เอาอ๋อจะมาอะไร
ไงเสียงลมพัดยังไงบ้านเคยไม่ใช่บ้านผมนะครูลมมาบ่อยไม่ใช่บ้านผมตกไม่ทำไมถ่ายออกทำไม่ดับเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์สำนักพิมพ์โอ้บ้านผมไปตกโอ้ยคิดไม่ออกเราก็ตอบไปเช่นเคยไม่ตอบก็ไก่เลี้ยวอ่ะคิดไม่ออกแค่นี้นะเรากลัวว่าเราได้ศูนย์จังเราก็กลัวเราไม่เคยกดแล้วกิมทำไมเราไม่เห็นเราไม่เห็นตัวเองเห็นแต่เราเอามือปิดกล้องไว้อยู่เห็นแต่ลูกพี่ใช่ไหมเอ้ยคือความหวังของพ่อที่ชื่อไปข้อ3ได้เลยครับเดี๋ยวปั้นโอ้โหเอ็งกาแฟไม่อยู่อ่ะกาแฟครูครับกลับไปข้อ2หน่อยได้ไหมครับผมจะถ่ายรูปจำข้อ3ฟังเดี๋ยวเว้นก่อนแล้วก็ส่งครับผมโอ้มาดูข้อใดผมว่าข้อนี้อาจจะได้เขียนเหมือนกันคำที่อ่านออกเนี่ยข้อใจในระบบสมคบเดียวสำนักไม่รู้อ่ะครูเอาของป.2มาหมดเลยเหรอครูลูกก็เหมือนเรียนย้อนกันไหนนี่แต่ว่าเราไม่ได้ทบทวนอะไรมาเลยอ่ะเคครูเสร็จแล้วข้อ3มึงไปเริ่มป๊อปกูแป๊บนึงมีครูแดงเมื่อกี้ไฟดับครูดีไปยังไม่ติดเลยเป็นต่อไปนี้ไม่มีคำร้องเสียงยังใครนี่ปิดไม่หน่อยเลยว่าใครที่ลมบ้านใครโอ้เจมเอ้ยเดี๋ยวนะมีใครละวะกินเน็ตลูละวะครับพระเจ้าครับอายุทรดูเลยกูข้อ2ไม่ทันอ่ะกูน้องทำข้อ4ก่อนแล้วตอนนี้คือข้อ4ลูกก็ทำข้อ4ไว้ข้อ2ลูกยังไม่ดำลูกก็เว้นให้ก่อนนะคะเราว่าเราได้0แน่ใช่ไหมครับนะว่าใครอ้าวจังผมใกล้จะตอบเสร็จแล้วข้อ2นั้นผมเขียนเสร็จแล้วแต่อันนี้ผมเขียนก็ไกลไปอะไรแบบนั้นเสร็จแล้วผมไม่เขียนข้อสุดท้ายละข้อที่5ครูได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะอุ้ยเอ็มแป๊บนึงก่อนค่ะเรายังไม่เสร็จเลยครูแดงยังไม่เสร็จครับเขายังไม่เสร็จกันเลยครูอ๋อแต่บอกแล้วว่าไอ้เขียนช้อยด้วยอ่ะมันไม่ต้องเขียนช้อยนะเอ็มมันไม่ต้องเขียนช้อยนะอ่าฮะเอ็มแค่ถ้าเอ็มเลือกกอไก่เอ็มก็เขียนว่าเอ็มก็เขียนกอไก่อ่าฮะมันเมื่อกี้มันไปว่าใช้หน้าด้วยอ่าฮะใครมั่วจะพูดว่าอันอาฮะจะได้ไหมเห็นได้แล้วนะอาฮะเอข้อ5เลยครับทะเลงต้องอ่านในใจเลยน้องอ่านในใจนะคะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนนะรบเอามากันโอบอข้อ5เสร็จอันฟูกลับไปข้อ2หน่อยได้ไหมอ่ะเอาโรงเรียนที่เมื่อเช้านี้ไหนอ่ะเข้าใจอ่ะคือยังไงอ่ะครับครูคือยังไงอ่ะเองดูแต่เขาว่าแถลงเขาจะขีดเส้นใต้ไปอยู่นั่นเอง
พราะเอก็ดูอันไหนมันออกมันสะกดถูกอ๋อมีช้อยแล้วนะอังคารง่ายนะทะเลงข้อนี้หรอจะได้มังค์ข้าวเปล่าข้าวน้ำครับว้าวใจน่ารักบบเสร็จข้อนี้คงจะได้เราว่าเราได้1คะแนนไม่ก็2แต่เราว่าเราไม่น่าจะได้เต็มเราว่ามันไม่ได้ยินเลยกวินเป็นอย่างนี้กวินปิดไมค์อยู่ไหมหรออ่าฮะเองดูล่ะเองฮ่าฮ่าอะไรบ่อยขนาดนั้นทำไมเราวัดมันไปแล้วเราหน้าลำคันข้อสองนี่แหละเราไม่รู้จะถูกไหมเนี่ยใช่นะเพราะว่าต้องทำข้าวให้ไม่จานนมหมดเจ็บข้าวต้มมากโอ้โหประเทศจีนมองไปหน้าที่โมจิตอนไหนนี่ตกใจทุกทีอ่าฮะเออว่าน่าจะถูกหมดไม่ก็สี่ข้อเราว่าเราไม่ได้เราไม่หมดเราว่าเราสามสองสามข้อเองมั่นใจขนาดนั้นหรอตัวกลับไปก็ฮะเลยครับผมเกมไม่ติดเลยครับว่าที่เสียงใครอ่ะว่าครูเฉลยทายคาดใช่ไหมใช่เองครูบอกว่าครูเฉลยท้ายครับได้นักเรียนได้ยินครูไหมปิดได้แล้วนะเพราะว่านะต่อเลยนะคะต่อเลยค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเมื่อกี้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะคะทีนี้มาเรียนกันนะคะเดี๋ยวหนึ่งครูมาเรียนสุจิตเอาแล้วต้องไปนอนทีเมื่อคืนหนูเสือนอนไม่กลัวแม่เล่นเกมทั้งคืนวันนี้แม่ผมดันตั้งเอิญไปนอนข้างล่างกับพ่อเอาคนนี้ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเอาหมดเวลาจำกะเดี๋ยวเฟซเองต่อด้วยคำพงนะคะเขียนช้อยเฟซเอาให้ตายเถอะเอามาดูคำพงนะคะคำพงคืออะไรเขียนยืดโอ้ถูกคำพงหมายถึงคำที่มีรูปหรือเสียงกันแต่จะมีความหมายต่างกันซึ่งเวลาอ่านต้องอาศัยการสังเกตเนื่องเนื้อความของคำที่เกี่ยวข้องหลายลักษณะเพราะมีหลายลักษณะค่ะแล้วว่าข้อหนึ่งตกคิดคุณแดงได้ยินเสียงมีเสียงแซ่บนิดนึงที่บ้านเคยคุณนี่มองเปล่าเอากอไก่กอไก่เอาคำพ้องมีสามรูปแบบหนึ่งคำพ้องรูปสองคำพ้องเสียงสามคำพ้องทั้งรูปและเสียงนะคะเดี๋ยวมาดูนะคำพ้องมีสามรูปนะคะคำพ้องอย่างแรกคือคำพ้องรูปนะคะแล้วก็คำพ้องเสียงแล้วก็สามคำพ้องทั้งรูปและพ้องเสียงเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันนะคะว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยคำพ้องรูปเป็นยังไงนะคะลักษณะเป็นยังไงนะคะคำพ้องรูปนะเอาคำพ้องรูปคือโอ้ไม่ผมผิดแน่เลยคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันใช่ผิดแน่นอนในการต้องระมัดระวังจึงต้องระมัดระวังของคำแวดล้อมจากบริบทเพื่อให้ถูกต้องและสื่อความหมายด้วยการคำเจตนาลมของสารนะนี่คำพ้องรูปนะคะลูกจำสั้นๆว่าจำง่ายๆว่าคำพ้องรูปเนี่ยคือคำที่เขียนเหมือนเขียนเหมือนกันนะเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงแตกต่างกันแต่ออกเสียงแตกต่างกันเหมือนรักกับรักกันเหรอครูเราจำสั้นๆว่าคำพ้องรูปเนี่ยคือคำที่เขียนเหมือน
แต่อ่านไม่เหมือนแล้วก็ความหมายก็ต่างกันนะคะเหมือนอย่างเดียวก็คือเขียนเหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมคะครับครับคำพ้องรูปนะคะเขียนเหมือนนะคะเขียนเหมือนอ่านไม่เหมือนความหมายก็ต่างกันนะคะเอามาดูตัวอย่างคำนะคะเอามาดูตัวอย่างคำพ้องรูปคำพ้องรูปเขียนเหมือนนะคะเขียนเหมือนเห็นไหมน้องน้องอย่างอีกคำนี้นะเขียนเหมือนเวลาอ่านอ่านไม่เหมือนอ่านอย่างแรกคืออ่านว่าอ่านแบบครีหมายถึงแบบว่าอวัยวะอวัยวะนะคะส่วนหัวของกุ้งอวัยวะส่วนหัวของกุ้งที่อยู่ที่หัวกุ้งนะคะอ่านว่ากรีเมื่อไรอ่านว่ากรีจะแปลว่าอะไรคะช้าง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 นะคะนี่เราเรียกเป็นของรูปนะคะแล้วมันเอามาจากภาษาอะไรอ่ะครูนี่กรีนี่อ่านว่าแห้งเขาอ่านภาษาเขาเอามาจากฟังก่อนแปลว่าเอามาจากภาษาอะไรเอาคำว่ากรีเห็นไหมคะเขียนเหมือนกันเลยก็เรียกว่าคำพ้องรูปเขียนเหมือนเวลาอ่านอ่านไม่เหมือนอ่านได้สองแบบถ้าเมื่อไรอ่านว่ากรีก็คือหมายถึงโครงแข็งที่หัวกุ้งหรืออวัยวะที่อยู่ที่กุ้งนะคะแต่ถ้าเมื่อไรอ่านว่ากรีก็เราจะก็จะหมายถึงช้างนะคะแบบเนี้ยเห็นไหมอ่านไม่เหมือนจากภาษาอะไรอ่านไม่เหมือนนะคะเขียนว่าความหมายเอามาจากภาษาอะไรครูเดี๋ยวภาษาอะไรเดี๋ยวไปเปิดดูอีกทีนึงนะคะเอาดูนะคะคำนี้คำนี้อะไรคะแหนว่าแหนแหนว่าอะไรคะแปลว่าพืชน้ำชนิดหนึ่งน้ำชนิดพืชน้ำชนิดหนึ่งถ้าคำที่สองถ้าเราอ่านว่าเหน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 แปลว่าอะไรคะแหนแปลว่าหัวแปลว่าหางแปลว่าหวงหรือเฝ้านะคะเห็นแปลว่าห่วงหรือเฝ้าถ้าคำแรกอ่านว่าเหนนี่นะคะครูครับทำไมคำมันติดกันแบบนั้นนะอันนี้อ่านว่าเหนนะคะอ่านว่าเหนไม่เคยออกข้างล่างอ่ะครูคำมันติดอันนี้อ่านตามคุณครูได้เลยนะคะตรงนี้อ่านว่าเหนนะคะหมายถึงพืชน้ำชนิดหนึ่งนะคะถ้าอ่านแบบที่สองอ่านว่าเห็นก็จะแปลว่าห่วงหรือเฝ้าเห็นกับเห็นแปลว่าเอาไปตัวอย่างคำที่สามทำไมอ่านซ้อนเป็นแบบนั้นค่ะเผาตัดส่วนเผาคำที่คำที่สามนะคะคำว่าเผานะคะเราอ่านว่าเผาส่วนเผาแปลว่าอะไรคะว่าตัดส่วนของรถส่วนของรถนะคะเผารถส่วนของรถหรือเผารถนะคะมันอยู่ที่รถนะคะแต่เมื่อไรอ่านว่าเพลาจะแปลว่าเวลาเวลานะคะเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันอ่านได้เพลาก็คือแปลว่าเวลาแต่ถ้าเมื่อไรอ่านว่าเพลานะคะก็หมายถึงเกียร์หุ้มล้อรถนะคะส่วนที่อยู่ที่รถอันนี้ตัวอย่างคำของรูปนะคะครับไปมาดูกันต่อไปชนิดที่สองคำพ้องเลยคะเมื่อกี้หนึ่งพ้องรูปแล้วต่อไปสองพ้องอะไรพ้องเสียงพ้องเสียงพ้องเสียงคือคำที่เขียนต่างกันต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันนะคะพ้องเสียงนะคะออกเสียงเหมือนกันนั่นเองพ้องเสียงนะคะออกเสียงเหมือนกันออกเสียงเหมือนแต่อะไรคะออกเสียงแต่คำเขียนที่เขียนนั้นต่างกันนะคะแล้วก็ความหมายต่างไหมต่างครับความหมายต่างกันด้วยนะคะเหมือนกันโอ้ตัวอย่างคำพ้องนะคะไม่เห็นอ่ะครูข้างล่างมันล้นเหรอครูด้านล่างมันจางไหมจ๊ะเด็กดูคำนี้นะคะฟ้องเสียงออกเสียงเลยคำนี้อ่านว่าอะไรการอันนี้การอ่านว่าการหมดเลยจันอ่านว่าการหมดเลยแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันสักคำหนึ่งใช่ไหมคะจันการแรกแปลว่าอะไรการแรกแปลว่าเวลาว่าเวลาแปลว่าเอาการเวลาชนิดหนึ่งการนะว่าแปลว่าดำมาดูตัวอย่างคำต่อไปคำว่าจานเห็นไหมคะเขียนได้ตั้งหลายแบบกันนะคะจานนี่ก็จานนี่ก็จานนะคะแต่ละจานเขียนไม่เหมือนกันเลยแต่อ่านเหมือนกันนะคะจานจานนะคะแปลว่าต้นไม้ชนิดหนึ่งจานนี้แปลว่าอะไรคะไม้หอมส่วนจานนี้ที่ลูกใช้อยู่ประจำนะคะบ้านดวงเดือนบ้านจันแปลว่าดวงเดือนบ้านหอมมันตัวอย่างลักษณะนี้เราเรียกว่าคำของเสียงนะคะ
กันไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันนะคะเอาลองดูซิในยกตัวอย่างมาบ้างเอามีอะไรอีกบ้างที่ลูกคิดได้นอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างแล้วคนเข้ากันของเสียงอินของเสียงเอาที่ออกเสียงเหมือนพ้องเสียงออกเสียงเหมือนนะคะพ้องเสียงออกเสียงเหมือนเขียนไม่เหมือนความหมายต่างกันอ๋อออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันใช่ใช่แปลว่าเสาเสาเสามีเสาอะไรบ้างวันเสากับเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอะไรอีกคะเสาวิทยุครับเสากับเสาอาทิตย์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 มีอาทิตย์อะไรบ้างอาทิตย์กับอาทิตย์วันอาทิตย์กับอาทิตย์ดาวอีกดวงหนึ่งอาทิตย์อีกต้องว่าวันอาทิตย์อย่างเดียวหรออะไรอีกเร็วที่ลูกใช้ทุกวันที่บนดวงอะไรนะคะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์พระอาทิตย์เอาเปลี่ยนคำเปลี่ยนคำเอาเปลี่ยนคำเรียกว่าคุณคุ้ยใจว่าอะไรที่มันอยู่บนถนนนั่นที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ไปทำงานรถรถหรอรถรถรถเอารถมีรถอะไรบ้างเอารถที่หนึ่งรถที่ใช้ขับคนข้ามถนนแล้วรถชาติรถชาติรถน้ำรถชาติรถน้ำรถกระบะรถยนต์รถนะมีหลายรถเลยใช่ไหมคะถ้ารถเรารถน้ำต้นไม้เราเขียนด้วยรอเรือรอเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ารถยนต์เราเขียนด้วยรอเรือตัวอะไรคะทอถุงค่ะทอถุงค่ะถ้ารถชาตินะคะเขียนด้วยรอเรืออะไรคะทอเสือค่ะทอเสือเห็นไหมคะใช่ไหมน้ำจ่าเห็นไหมคะแสดงว่าคำว่ารถเห็นไหมเขียนไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ออกเสียงไปเลยคะเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันและความหมายก็ต่างกันด้วยเราเรียกว่าคำพ้องเสียงคำพ้องเสียงต่อไปคำพ้องอะไรคะพ้องรูปคำพ้องทั้งรูปฟังรูปไม่คิดได้อีกบ้างคำพ้องเสียงใครคิดคำได้เพิ่มอีกบ้างคะคำว่าใครคิดเพิ่มได้บอกได้เลยนะคะคำว่าบาทเอาที่ออกเสียงเหมือนนะเอาที่ออกเสียงเหมือนบาท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 กูบาทบาทมีคนบอกว่าบาทเก่งมากน้ำกิ่งบาทอะไรบ้างคะบาทมือแล้วก็คำว่าสัตว์ค่ะบาทถ้ามีบาทมือบาทเก่งโบว์ใบไม้สระอาดสะกดด้วยอะไรคะที่ไม่สุภาพที่บาทใบไม้กับดอเด็กค่ะดอเด็กโบว์ใบไม้สะอาดดอเด็กกันบาทมือนะคะมีบาทประมาณนี้ค่ะต่อไปตั้งเงินบาทตั้งเงินบาทตัวอะไรคะทอทหารค่ะทอทหารเห็นไหมเขียนให้เห็นกันเล็กขึ้นไหมคะมีบาทอะไรได้อีกบาทเงินบัตรเครดิตบาทอะไรอีกคะก็พูดถึงบาทไม่ใช่บัตรนะลูกนะบาทอะไรได้อีกคะที่เจ้ามาบินกระบาทลูกคำว่าสัตว์บาทบาทลูกวันเช้าที่พระมากับพระมาทำไมบวชบินทบาทบินทบาทบาทเหมือนกันเห็นไหมคะเขียนยังไงบาทนั้นบออาโตคำว่าสัตว์ครับบอใบไม้สระอาตอเต่าแล้วก็อะไรคะตอเรือครับตอเรือเห็นไหมคะสามแต่ละบาทเขียนไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเวลาอ่านเราอ่านบาทเหมือนกันอ่านบาทนะคะก็คำว่าสัตว์บาทนะบาทพระอย่างเงี้ยค่ะคำว่าสัตว์ค่ะบอจำได้ไหมบาทกันบอสัตว์ว่าค่ะคำว่าอะไรนะคำว่าสัตว์คำว่าหญ้าหญ้าหญ้ากับหญ้าต้นไม้กับหญ้าหญ้าที่เป็นต้นไม้กับหญ้าที่เป็นโพสระอาเป็นต้นไม้กับหญ้าที่เริ่มเข้าใจแล้วนะคะเริ่มหญ้าของเราแสดงว่าเริ่มเข้าใจนะคะเราเป็นอาหารของหญ้ามาดูชนิดที่3นะคะคำพ้องอะไรคะทั้งเสียงทั้งรูปทั้งเสียงทั้งรูปและเสียงคือที่เหมือนกันและอ่านคือที่คำที่เหมือนกันและเหมือนกันเหมือนกันออกแต่จะต่างกันในด้านความหมายในด้านความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับในความในความคำในในบริบทข้างเคียงนะคะคำพ้องทั้งรูปทั้งเสียงก็คืออ๋อเขียนก็เหมือนเขียนก็เหมือนความหมายไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนเช่นอันนี้ผมจะไม่พูดแล้วกันนะ
เขียนก็เหมือนออกเสียงก็เหมือนต่างเฉพาะความหมายสัตว์เลี้ยงกับอีกคำหนึ่งที่ผมไม่อยากพูดฮะคำว่าอะไรได้บ้างเอาเดี๋ยวครูยกตัวอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวลูกก็คิดนะเอาตัวอย่างของครูนะคะเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอันอันมากกันแปลว่าโกรธจะโกรธในโกรธ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 ให้เสมอกันต่อไปกันนั่งเชลฟ้าเพลงอันว่าการแปลว่าฉันไม่ใช่ก็เพื่อนรักกันข้าพเจ้าข้าพเจ้าคำว่ากันอ่านเหมือนอ่านว่ากันเหมือนกันแต่ว่าความหมายต่างกันนะคะแต่ไปคำว่าฉันอ่านว่าอ่านแปลว่าขันแปลว่าทำให้ตึงตึงเอาเคยขันโคตรไหมขันโลกขันแปลว่าเคยหน้าหัวแปลว่าหน้าหัวล้อหัวล้อนะคะคำว่าขันอ่านก็เหมือนเขียนก็เหมือนต่างกันเฉพาะความหมายกันที่หนึ่งแปลว่าทำให้ตึงนะคะขันที่สองก็คือหัวล้อนะคะเวลาลูกฟังอะไรที่หน้าขันลูกก็หัวล้อนะคะนี่ตัวอย่างของคุณครูนะคะต่อไปตัวอย่างของนักเรียนบ้างค่ะไก่ขันขันใส่น้ำขันกับขันไก่ขันกับขันใส่น้ำโอเคนะคะน้ำขิงเอาคนอื่นค่ะเสียงบ้านลมอะไรปิดเสียงบ้านใครเนี่ยเสียงว่าพายุโทนาโดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยของบ้านเองหรือเปล่าเพื่อนบ้างแต่ชอบจำเสียงเปลกๆเพื่อนบ้านเราลมแรงนิดหน่อยข้างนอกแต่มันจะไม่มีเสียงถ้าลมแรงขนาดนั้นสงสัยกระจกเองน่าจะปลิวไปแล้วยกตัวอย่างทำมาเร็วค่ะบ้านใครโดนทอร์นาโดเล่นงานขึ้นมาหน่อยอีคิวยกตัวอย่างกลับมาค่ะความได้ไหมไม่แน่ใจความที่ความหมายความความหมายความรู้สึกแล้วก็ความยุติธรรมเอาคนอื่นนะคะความอะไรวินเล่นอะไรอยู่นั้นเองคิดดูเอาคนอื่นตอบได้นะคะความสัมพันธ์ชาลัดจุ๊บป้าความอาอะไรทำโมเป็นไรยกตัวอย่างมาก่อนเลยว่าเรารู้แล้วนะคำที่เขียนเหมือนกับเขียนเหมือนคำหน้าคำหมายต่างใช่ค่ะโอเคนะโอเคเบาเสียงหน่อยอ้าวครูมีแบบทดสอบหลังเรียนอีกเหรอครูเราก็เรียนเสร็จแล้วต้องทำทดสอบเลยคืออะไรอ่ะครูรู้ว่าเข้าใจไหมนี่เอาไหนมาทบทวนใหม่เร็วกำพองมันช้อยแบบเมื่อกี้อีกไหมอ่ะครูเพราะมีกี่อย่างแล้วครับเมื่อกี้คำพ้องมีสามประเภทสามประเภทอะไรคะคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและคำพ้องรูปและเสียงคำพ้องทั้งรูปทั้งเสียงเอาทีละอย่างเอาคำพ้องเสียงก่อนพ้องเสียงเป็นยังไงเป็นคำพ้องที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงคนละอย่างคนละแบบจะสามกันในด้านต่อไปคำพ้องรูปคำพ้องรูปเป็นยังไงคำพ้องเหมือนกันแต่คนละความหมายค่ะคำพ้องรูปไวยากรณ์เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันต่อไปคำพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงก็เขียนเหมือนกันเหมือนกันเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันโอเคนะเอามาจำใหม่ดูซิว่าถูกหรือยังพอเรียนเสร็จเป็นช้อยแบบเมื่อกี้ไหมครูตามในสมุดเลยนะคะตามในสมุดอันนึงนะครับครูขอเขียนวัวก็คนทีมต้องเขียนนะมั้งนะเองเพราะเราเมื่อกี้เขียนเหมือนกันในสมุดนะคะให้เขียนทำไมหน่อยอีคิวคำต่อไปนี้เขียนลงในสมุดนะครูได้เด็กไม่ต้องเขียนวันที่แล้วนะเมื่อกี้เขียนแล้ววันที่นะคะตอนทำแบบทดสอบก่อนเรียนนั้นพอยังไม่ได้เขียนทีไม่ต้องเขียนแล้วนะวันนี้นะคะเขียนก็ไอ้นักเรียนเขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้เลยข้อที่หนึ่งมีการแข่งขันว่าวระหว่างว่าวจุฬากับปักเป้าตรงนี้ให้เขียนคำอ่านคำว่าอะไรคะยังไงเนี่ยครูงงจังเขาว่าว่าวอ่ะครูต้องดูแต่คำไหนที่มันเหมือนกันนั้นปลาปักเป้าปักเป้าสังเกตคำไหนที่เป็นคำพ้องคำว่าว่าวครับว่าวดูนะคำไหนที่อ่านว่าว่าวจุฬาคำไหนที่อ่านว่าปักเป้าคำไหนที่อ่านว่าปักกระเป้าอย่าง
งั้นมันเขียนเหมือนกันอยู่นี้คำนี้คำบ้านนี้ใช่ไหมคะกระเป๋าคือกระเป๋าเป้าคืออะไรคำพ้องรูปเห็นไหมคะคำพ้องรูปไหมที่เขียนเหมือนกันอ๋อแปลว่าใส่คำพ้องรูปเลยใช่ไหมคุณนะไม่ใช่เขียนคำอ่านคุณบอกให้เขียนคำอ่านดูคำนี้นะถ้าเป็นว่าวเราจะอ่านว่าอะไรตรงนี้ถ้าเป็นว่าวเราจะอ่านว่าอะไรตรงนี้ถ้าเป็นปลาเราจะอ่านว่าอะไรเขียนคำอ่านไม่เข้าใจอ่ะครูเขียนคำอ่านเขียนคำอ่านถ้าเป็นว่าวเราจะอ่านว่าอะไรว่าวจุฬากับอะไรนี้โอ้ยเขียนตัวที่สะกดนั่นเหรอครูเขียนเป็นคำอ่านเขียนคำอ่านเป็นไหมคะเอ้ครูเขาไปทำเป็นอ๋อเขียนเป็นครับคำอ่านค่ะถ้าเป็นว่าวเราจะอ่านว่าอะไรถ้าเป็นปลาเราจะอ่านว่าอะไรนะคะแบบเขียนเหมือนกันมันเขียนเหมือนกันแต่ว่าเราจะอ่านไม่เหมือนกันเวลาอ่านนั้นวอเอาวอว่าแบบนี้คำพ้องรูปไงครูครับเขียนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอีกเหรอไม่เข้าใจอีกเอาใหม่ฟังใหม่แต่ฟังเอาฟังดิเอาคุณครูบอกว่าข้อที่หนึ่งนั้นมันมีคำพ้องรูปอยู่คือคำนี้ใช่ไหมคะมันเขียนเหมือนกันเลยนี่มันเขียนเหมือนกันนี่อันนี้เห็นยันผิดไหมถ้าเป็นว่าวเราจะอ่านว่าอะไรถ้าเป็นปลาเราจะอ่านว่าอะไรอ๋อถ้าเป็นว่าวเราก็เอายกตัวอย่างข้อหนึ่งนะเดี๋ยวก็อื่นตามเองนะข้อที่หนึ่งนะคะสมมติว่ามีการแข่งขันว่าวระหว่างว่าวจุฬากับตรงนี้อ่านว่าปักเป้าแล้วก็เขียนปักแล้วเราก็ขีดก่อนแล้วก็เป้ามันคือคำอ่านนะคะปักปักแล้วก็ขีดแล้วก็เป้าเป้าต่อไปคำที่สองปลาแล้วก็ขีดตรงนี้เราเขียนว่าปักกะเป้าปักกะแล้วแล้วก็ขีดแล้วก็กะแล้วก็เป้านะคะเป็นปลาที่มีพิษอย่างเงี้ยตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะต่อไปก็ที่เหลือตามเองก็จะได้ยังแต่มันยาวมากเลยนั่นอ่ะแต่มันยาวมากเลยอ๋อข้อแรกก็คือปักแล้วก็ขีดแล้วก็เป้าถ้าเป็นว่าวเราเรียกว่าปักเป้าเลยว่าวปักเป้าถ้าเป็นปลาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งปลาเราจะอ่านว่าปลาปักกระเป้ามันเขียนเหมือนกันแต่มันอ่านไม่เหมือนกันนะคะเป็นคำพ้องรูปครูอันนั้นที่เป็นปักเป้าเขียนว่าปักแล้วก็ขีดแล้วก็เป้าใช่ไหมครูใช่แล้วค่ะเวลาเขียนคำอ่านต้องมีขีดระหว่างพยางค์การเขียนคำอ่านต้องมีขีดระหว่างพยางค์นะคะลูกเรียนมาเยอะแล้วการเขียนคำอ่านนั้นโอเคผมเข้าใจแล้วครูเข้าใจแล้วบนหนึ่งนะเอาลองจำดูเร็วเราเองคิดว่าเขาจะจำได้ไหมคำนี้นะคำอะไรบางคำก็พ้องรูปพ้องเสียงด้วยดีหายดีว่าคำไหนเป็นคำพ้องต้องหาคำพ้องให้เจอก่อนในแต่ละข้อมี5ข้ออย่างบ้านใครอ่ะเสียงปิดไมค์เลยนะนั่งทำงานเงียบๆไม่ต้องยุ่งกับใครเอาจูจิตเร็วเดี๋ยวไม่เสร็จแล้วนะกลัวอยู่ไหนที่อะไรเนี่ยต้องเขียนวงเล็บด้วยใช่ไหมครับค่ะเขียนวงเล็บด้วยค่ะเขียนคำอ่านนะคะเวลาเขียนคำอ่านอย่าลืมขีดระหว่างพยางค์นะ น้องวินเขียนด้วยน้องวินขอจำหน่อยวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์กับสรวิทย์เข้าไหมคะไม่ครับเขาไม่เรียนออนไลน์ครับเอาเผื่อเขาเรียนแล้วเผื่อก็พร้อมแล้วนะคะต้องดูก่อนข้อที่สองนี่มันอ่านว่าคนแถมเหรอครู
คนถามมาดูซิคำไหนอ่านว่าเข็มคำไหนอ่านว่าคาเมด้วยดีนะมันเป็นคำพหูพจน์นะคะมันเขียนเหมือนกันมันอ่านได้สองแบบน้องลองสังเกตดูนะคำไหนน่าจะอ่านว่าเข็มคำไหนน่าจะอ่านว่าคาเมสี่ทับสองกันยารัตอยู่ไหมคะถ้าอยู่บอกคุณครูด้วยกันยารัตขาวเรืองมาไหมคะครูผมงงข้อสองจังเงียบแสดงว่าไม่อยู่นะลินยาบานชื่นอยู่ไหมคะเพราะว่าคุณครูกดดูแล้วไม่เห็นก็เลยต้องจำนะลินยาบานชื่นอยู่ไหมคะน้องน้ำมนต์อยู่ไหมคะอยู่ค่ะมาอยู่ค่ะค่ะก็ฟารีอยู่ไหมคะเงียบไม่อยู่นะก็ฟารีกอลนัทอยู่ไหมคะเงียบไม่ส่งเสียงแปลว่าไม่อยู่นะเพราะว่ากูเรียงกุดหาเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นชื่อนักเรียนก็เลยถามนะคะคุณเข็มตันนฟาสตันนฟาสอยู่ยังคะผมไปหาใน Google แล้วแล้วผมก็เจอที่ครูเอามาด้วยเขามีทุกคำเลยจับได้เหรอตัวเองใช่ไหมเกิดว่าอะไรอ่ะทีมเองต้องเสิร์ชเองต้องเสิร์ชเองต้องเสิร์ชคำว่าคำพ้องรูปแล้วเองก็ลองเข้าไปมันจะมีเว็บโอเคเองได้ข้อที่สองยังเรากำลังเขียนอยู่สามนี่เด็กๆน่าจะได้นะเพราะเมื่อกี้ครูแดงยกตัวอย่างไปแล้วในตัวอย่างมีแล้วคำว่ากุ้งนี่ใช่ครับอันไหนที่แปลว่ากุ้งอันไหนที่แปลว่าช้างครับอ๋อนี่ทำไมเราไม่เจอสิครับครูให้สะกดคำไม่รู้เหมือนกันจังหวะนี้จังเชียงจังหวะนี้จังเชียงเชียงใหม่ไม่ใช่สะกดใช่ไหมฮะใช่เชียงกระมานจ้ะเชียงกระมานไม่ใช่การสะกดคำนะเชียงกระมานไม่ใช่เขียนสะกดคำถ่ายรูปไปเด็กๆเข้าใจคำว่าเขียนคำอ่านไหมอ่ะลูกเรียนมาเยอะแล้วเหรอการเขียนคำอ่านนะเข้าใจครับเช่นโรงเรียนอ่านว่าโรงแล้วขีดเรียนวันนี้ก็เรียกว่าคำอ่านนะคะท้องฟ้าอ่านว่าท้องขีดฟ้าเงี้ยก็เรียกว่าคำอ่านนะคะคนคนข้อที่สองแก้มันก็ต้องเขียนว่าคนขีดแล้วก็เอ็นนั้นใช่ไหมครูอ๋อว่าแล้วใช่ไหมเอาเฉพาะคำที่เป็นคำพ้องนะคำพ้องน้องลองดูคำนี้นะคะสระเอขอไข่มอม้าสระเอขอไข่มอม้าเขียนเหมือนกันเป็นคำพ้องรูปใช่ไหมคะเขียนรูปก็มาอีกทีนึงเข้มอย่างเดียวว่าคำไหนที่อ่านว่าเข้มกันไหนที่อ่านว่าคาเมมันจะอ่านได้สองแบบไงเข้กับคาเมเข้มเดือดร้อนเดือดร้อนนะคะอ๋อดูเดี๋ยวนี่ไงเจอละใน Google มันเป็นแบบที่ครูทำไปเลยอ่ะครูเสร็จว่าอะไรนะอ
ลูกต้นเข็มทีมเองเสิร์ชว่าอะไรแล้วนะเองตอนแรกเราเสิร์ชว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเราขอจะดูก่อนเองเสิร์ชคำว่าคนเข็มเองเสิร์ชคำว่าคนแล้วก็คนแขมใช่ไหมของเองมันเป็นแบบคำพ้องลูกที่เป็นสีอันที่สองอันนี้นั่นแหละเองกดเข้าไปแล้วเองก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยมาเองพิมพ์ว่าอะไรแล้วนะคนแขมคนแขมโอเคแขมเด็กเขียนจูบด้วยกดก็ได้นะคะแล้วก็ที่เติมก็มาเติมทีหลังนะถ่ายรูปไปแล้วเองต้นแขมปลูกต้นแขมอะไรนั่นหรอไม่เองเห็นคำว่าคำพ้องรูปไหมอ๋อนี่เจอละเจอละที่สองอันที่สองอันที่สองที่ไม่เรียนไหนโทรศัพท์มูได้ไหมอ่ะฮะของใครเนี่ยข้อสองของใครนี่เองอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครแชร์อะไรมาเลยนะอีกอะไรครูแชร์อย่างเดียวนะเรามาข้อสี่ละหืมเร็วขึ้นสี่คำว่าอะไรคะเป็นคำพ้องยังหาเจอยังรอนหาไม่เจอเลยเอาใครได้ข้อสี่แล้วข้อสี่คำเว็บที่สองอ่ะเองเข้ามาจากเว็บแม่นั้นคนแขมแล้วเองก็อันแรกแหละเองแล้วก็มันจะมีอยู่สองอันเองเลือกอันด้านล่างแล้วเองก็เลื่อนลงมาที่มันเป็นอะไรแล้วอ่ะที่ปักกระเป๋าปักเป้าอะไรนั่นน่ะการอ๋อโอเคได้เวลาสตางค์ได้มั้ยลูกสตางค์ข้อไหนนะลูกแต่ทำไมมันไม่มีข้อสุดท้ายหาลักหวงแผนนี่ไงครับหนูโอเคได้แล้วอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขียนโจทย์ก่อนก็ได้นะคะแล้วคำอ่านมาเติมทีหลังได้นะคะรณกรได้ไหมลูกรณกรก็ไหนนะคะข้อสี่ถามแกผู้น้องอีนามนะคะนี่กินจันนะก็ไหนนะกินจันข้อ3เหรอคะชู3นิ้วข้อ3โอเคค่ะข้อ3ค่ะข้อ3ค่ะเอาพ่อพังก่อนเธอลาแค่แค่สุดสุดอันไหนไปให้เธอให้ใครให้ตามมาแล้วก็จะรอคุณละวัดจำได้ไหมคะได้นะใครจำไม่ได้ถามได้นะคะทำได้ครับช้อนใช่ไหมอ่ะครูครูพอเขียนคำว่าปลากระเป๋าเสร็จก็วงเล็บก็เขียนว่าเป็นปลามีพิษใช่ไหมครับต้องไม่ต้องเลยนี่เขาเขียนเรียนอยู่นี่เขียนตามคุณครูนี่นะคะในจ่องนี้ที่คุณครูไว้ให้จำอ่านไม่เขียนก่อนพอเขียนว่าปลาปลากระเป๋าแล้วก็วงเล็บแล้วก็เขียนว่าปลากระเป๋าแล้วก็เขียนแล้วก็วงเล็บก็เขียนนี้ด้วยอ่ะครูใช่ค่ะเขียนนี้ด้วยนะคะผมลืมเขียนแล้วต้องเขียนด้วยนะคะความหมายด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราถ้าเราไม่เขียนเราจะไม่รู้บริบทของมันนะคะ
น่าจะข้อสีได้แล้วครูครับสมมติถ้าเป็นคำว่าแหนนี่ผมต้องเอาหอนอบวกแอครูถ้าลูกอ่านว่าเห็นใช่ไหมลูกต้องเขียนว่าโหแล้วขีดนอแล้วก็ขีดอะไรคะแอน้องจะเอาคำว่าอะไรนะเมื่อกี้แหนอะครูแหนเห็นแล้วก็ต้องโหขึ้นโหโหขึ้นก่อนโหแล้วก็ขีดนอแล้วก็เอแล้วก็ฉีกเอแล้วก็ฉีกเอถ้าเห็นต้องหอนอเอเนถ้าเห็นนะหอเอโนเห็นนะคะถ้าคำไหนอ่านว่าเห็นต้องหอเอโนเห็นถ้าคำไหนเห็นต้องหอนอเอเนไม่ต้องเมาแล้วนะเปิดปากกันหอบวกแอร์อย่างนี้คำโพ้งนี่เด็กๆเจอเยอะในชีวิตมันนะคะเหมือนมากบางทีเราอาจจะไม่สนใจหรือบางทีเราอาจจะไม่คิดได้บางทีนะคะเนี่ยคำโพ้งเนี่ยเราใช้เยอะในชีวิตประจำวันนะคะเราก็เจอบ่อยด้วยเดี๋ยวบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตน้องดีนก็ไหนแล้วคะว่าเดี๋ยวผมส่งไว้ให้ผมไม่รู้ถูกหรือผิดกูบอกผมได้นะจ้าแล้วเดี๋ยวแบบฝึกหัดก่อนเรียนเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวส่งให้เหมือนกันกุ้ง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 หายหากุ้งไม่เจอพ่อขับรถอยู่มีคุณวางเดี๋ยวนี้เลยทำไมมันไม่มีข้อน้องวางก่อนเรียกพ่อขับรถอยู่ติดมาไหนก็ได้นะเอาตอนนี้น่าจะข้อ5ได้แล้วนะคะคุณนะครับผมลืมติดไมค์เพลานี้มีค่า10ทำไมข้อ3มันไม่มีในนี้อ่ะมาไปอาวุธของกุ้งคือมีเองจริงเหรออันที่เท่าไหร่อ่ะทำไมเราไม่ถึงอันที่7อ๋อโอเคมาไปชุดหนึ่งเลยข้อ3ไม่มีอ่ะเองเฮ้ยทำไมของเรามีอ่ะคนเราเว็บกันไหมอ่ะเองเว็บเดียวนี่มันผมเสร็จแล้วแต่ผมขอถามข้อ4ได้ไหมข้อ4ผมงงๆข้อ4นะคะคำที่ฟ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันน้องดูนะคำนี้ใช่ไหมใช่ครับเอโอหีบนอหนูซาเลโอหีบนอหนูคำไหนที่อ่านว่าเห็นคำไหนที่อ่านว่าเหนคือข้อ4คือเขียนว่าหัวแล้วก็ขีดแล้วก็แหงใช่ไหมครับไม่ใช่เขียนแหงแล้วก็ขีดน้องต้องเขียนถ้าคำไหนที่อ่านว่าเนน้องก็ต้องเขียนว่าโหนอเอเนคำไหนที่เป็นเหนก็เขียนว่าโหเอโนเหนฉันน่าจะเจ็บช้ำเข้าใจมั้ยคะยังไงอ่ะครูน้องดูเฉพาะคำว่าน้องดูเฉพาะเนี่ยที่สาระเอโออีกหนูเฟซเองส่งไว้ให้ครูดูก่อนแล้วถ้าเองทำผิดตรงไหนเดี๋ยวครูเขาบอกเองแต่เอง
น้องสังเกตใช่ไหมนะคะกระไรหอหิบนอนหนูนี่ค่ะคำเป็นคำพ้องรูปนะคะมันเขียนเหมือนกันแต่ไม่อ่านให้เหมือนลองดูคำไหนที่อ่านว่าเห็นคำไหนที่อ่านว่าเหนถ้าเห็นก็ต้องเป็นหอเอโนเห็นถ้าเป็นเหนก็ต้องหอโนเอเหนเวลาเขียนคำอ่านได้ไหมโอเคครับได้ครับครูแดงค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะเขียนแล้วค่ะโอเคค่ะครูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนนะครูเอ็มสองเดี๋ยวผมถ่ายสองครูก่อนสามนาทีเดี๋ยวครูเฉลยหน่อยครูเฉลยอันไหนเฉลยอันนี้เหรอไม่ใช่ครูครูผมทำข้อสามไม่ได้เลยไม่รู้เหมือนถูกไหมเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมใช่ครับเอาข้อที่หนึ่งข้อใดคือความหมายของคำพ้องรูปพ้องรูปขอใครครับขอใครพ้องรูปก็ต้องเขียนเหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะคำที่เขียนคำที่เขียนเหมือนกันอันไหนคำที่เขียนเหมือนกันพ้องรูปก็มีเขียนเหมือนควายค่ะแต่ความต่างกันตอบข้อไหนครับตอบควายเนี่ยผมถูกครับผมถูกโอเคค่ะข้อสองตอบอะไรครับดูทีละข้อนะคะใจเย็นๆค่ะครูแป๊บนึงครับผมขอส่งไม้นี้ให้ครูก่อนจ้ะครูได้ค่ะเอาเรียนเมื่อกี้ใครถูกก็หนึ่งคิดถูกให้ตัวเองด้วยครูเป็นคนไหนครับนี่ข้อหนึ่งอะค่ะใครถูกคิดถูกว่าตัวเองด้วยใครตอบก็ควายคิดถูกว่าตัวเองด้วยค่ะข้อหนึ่งตอบอะไรนะครูข้อที่หนึ่งตอบก็ควายเองคำฟ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันความหมายต่างกันนะคะตอบก็ควายนี่นะผมผิดใบข้อสองข้อใดคือความหมายของคำฟ้องรูปก็ควายอันไหนดีฟ้องรูปเร็วกอไก่ไม่รู้งูกอไก่ไม่ได้เลยกอไก่อันนี้มันอ่านว่าสะอันนี้ก็อ่านว่าสะกอควายกองูอันนี้อ่านว่าศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์น้ำเด็กๆเล่นศาสตร์อันนี้มันเขียนไม่เหมือนกันดีต้องเอาที่เขียนเหมือนอันนี้วิทยาศาสตร์เขียนแบบนี้อันนี้ศาสตร์เขียนแบบนี้อันนี้ศาสตร์เขียนแบบนี้เขียนคนละแบบต้องเอาที่เขียนเหมือนกันขอไข่ไหมอ่ะครูขอไข่ค่ะตอบข้อใครนะคะอันนี้สีมากับสมองนะข้อสองนะคะอ่านว่าสีมานะคะกับสมองนะโอเคนะตอบข้อใครนะคะต่อไปข้อสามคำพ้องหมายถึงก็ได้คำที่มีคำที่ออกเสียงคำที่เขียนเหมือนกันข้อใครคำที่เขียนเหมือนกันข้อใครครับเอาคำพ้องมีตั้งคำที่เขียนเหมือนกันคำที่ออกเสียงเหมือนกันงูละสิคำที่คำว่าไหนงองูตอบงองูค่ะคำที่ไม่ได้อย่างใดเลยค่ะตอบงองูนะคะโอ้ยผิดสามต่อไปข้อที่สี่ประโยคใดต่อไปนี้ไม่มีคำพ้องเสียงก็ไก่ครับก็ไก่ค่ะก็ไก่นี่ก็ไก่คำพ้องเสียงนะคะนี่ศาสตร์อันนี้ก็ศาสตร์นี่มีก็ไก่ก็ควายก็ควายไม่เหมือนกันเหมือนกูก็ควายนี่สูตรสูตรนี่ก็เสียงเอาที่ออกเสียงเลยค่ะงองูไข่งองูครับจบงองูจ้าไม่มีนะคะงูไม่มีผิดไปสี่ข้อแล้วเนี่ยถูกสองผิดสองต่อไปข้อที่ห้าเราถูกอยู่แล้วข้อที่ห้าตอบเลยคะนักกาวข้องูข้องห้าได้แล้วนักกาวนี่น่าจะถูกทุกคนนักกาวจะเลี้ยงกาวงองูงองูผิดแล้วงองูข้อไหนงองูงองูแต่ผมตอบแล้วพี่น้องงองูครับขอร้องใช่ไหมข้อไหนนี่งองูไม่ได้ข้อเลยหรอนี่กระเลงยังมีอ่ะนะตอบก็อะไรคะนี่ก็อะไรก็นี่ขอใครขอใครค่ะผิดหมดครับไปศูนย์เออเราผิดหมดผิดหมดครับผิดหมดเฮ้ยผิดหมดเลยถูกหนึ่งข้อถูกหนึ่งข้อผมถูกหนึ่งข้ออ่ะไหนใครถูกหนึ่งผมผิดหมดเลยใครถูกสองใครถูกสามผิดหมดดีใครถูกห้าใครได้ศูนย์ใครได้ศูนย์มีไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณไม่เป็นไรนะคะได้ศูนย์ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณไว้ผ่านทุกคนนะคะเย้โอเคนะคุณเฉลยอะไรครับคุณเฉลยอันนั้นเลยได้ไหมอ่ะอันนั้นเด็กๆใส่ส่งมานะคะ
ครับผมเดี๋ยวผมขอทำก่อนส่งมานะคะโอ้ข้อห้าใช่ไหมครูผมออกเลยนะครูข้อห้าหนูยังไม่เสร็จทีทีมขอชนข้อสามคนเขียนไว้แค่นี้นะคะวันนี้นะคะสวัสดีข้อสามเองเอากรีกับ